สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะกฤจพรสุขสวัสดิ์ค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ63ปีค่ะพอดีมาเจอกับอาจารย์มาที่อินเดียกันเนาะค่ะมาที่อินเดียวันที่18อินเดียเนปาลวันที่18ถึง28ตุลาคมนี้เนาะไม่รู้ก็เห็นพี่เดินกระเพกกระเพกบ้างนะเนาะค่ะพี่เป็นอาการมีปัญหาเรื่องกระดูกนี่มันมาประมาณกี่ปีประมาณ10ปีค่ะค่ะหนูเห็นพี่เดินกระเพกแล้วก็เดินได้ไม่นานก็ต้องพักเนาะค่ะค่ะเออพี่ปวดมากเหรอคะก่อนหน้านี้ค่ะค่ะปวดมากค่ะถ้านั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิจะเป็นอย่างนี้หลายวันเลยค่ะเออแล้วก็ก่อนหน้านี้พอดีหนูบำบัดที่บนรถเนาะค่ะเพราะว่าสงสารพี่เขาก็บอกหลายอย่างอยู่แต่เหตุเพราะว่ามันมีพลังงานลบเนี่ยอย่างเงี้ยหนูก็ถึงแบบว่าทำให้พี่ซะเนาะก็เลยบำบัดให้เมื่อกี้หนูส่งพลังให้พี่กี่นาทีคะประมาณ5นาทีค่ะอ๋อประมาณ5นาทีเนาะแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะพี่ลองเดินให้ดูสิคะเดินไปเลยค่ะเดินเดินกลับไปกลับมาเลยค่ะพี่เดินไม่กระเพกแล้วนี่คะใช่ไหมคะก่อนพี่ลองจะก่อนหน้านี้พี่เดินยังไงคะลองทำท่าเดินดูซิเดินยังไงคะที่เดินขาเลยลองทำท่าสิคะทำท่าเดินไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะกระเพกใช่ไหมคะตลอดเลยนะคะขาลากแล้วก้าวก้าวอะไรก็ลำบากก้าวก็ลำบากก้าววันใดก็ข้าวไปอย่างเงี้ยทีละขั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก้าวแล้วมาคู่กันอย่างเงี้ยตัดข้างขึ้นใช่ไหมขึ้นกับเขาแบบอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ขาคันนี้ยกได้แล้วนี่ตอนนี้ยกขาดูสิกระดูกเข้าที่แล้วอันนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้ตอนอยู่บนรถหนูบำบัดที่บนรถเพราะกำลังที่รถกำลังเคลื่อนอยู่เนาะได้ยินเสียงกระดูกลั่นมันก๊อกไหมคะได้ยินค่ะชัดเจนเลยเนาะเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บเจ็บเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บนะตอนลั่นเจ็บตอนลั่นเจ็บเจ็บมากไหมหรือเจ็บทนได้ก็ทนได้ค่ะเจ็บนิดหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าเข้างวดยังเจ็บตอนนั้นนะมันนิดนึงแล้วตอนนี้หายเจ็บหรือยังคะตอนนี้หายแล้วค่ะลองนั่งทับเทียบให้ดูซิคะนั่งได้ไหมคะเป็นไงคะนั่งได้นี่คะได้โอเคนะคะเจ็บไหมคะมันจะเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มันเพิ่งบำบัดเมื่อกี้นี้ค่ะเล่นทางขวาตอนนี้มันตึงใช่ไหมทางขวาเนี่ยจะตึงจะตึงไม่เจ็บแล้วแต่ตึงเหมือนหลวงพ่อไงได้ดูคลิปวิดีโอหลวงพ่อไหมหลวงพ่อก็ตึงที่ทำมันแรกพรุ่งนี้เช้าก็ป๋อเลยแล้วคราวนี้นั่งขัดสมาธิได้ไหมคะลองดูสิคะเท่าที่จะนั่งได้นะคะเป็นไงคะอีกแล้วพี่ลองพับเพียบข้างนี้ปกติพับเพียบข้างนี้จะเจ็บมากใช่ไหมคะมันจะเน้นข้างขวาเจ็บข้างขวามากแล้วเมื่อกี้นี้นั่งพับเพียบข้างขวาเจ็บไหมคะไม่เจ็บตึงเฉยๆเนาะคือมันเริ่มหายแล้วแผลมันจะตึงก่อนสังเกตไม่เวลาแผลเราข้างในมันอักเสบเวลาเริ่มหายจะตึงก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นลุกขึ้นเดินสิคะก็พยุงตัวค่อยๆละก่อนทำท่าไหนไม่ได้บ้างลองเทสดูสิละก่อนทำท่าไหนไม่ได้บ้างยกขายกแข้งได้ไหมคะเห็นไหมละก่อนยกไม่ได้ใช่ไหมฮะเห็นไหมคะก่อนขึ้นบันไดก็ต้องตะแคงข้างตะแคงข้างลงจากรถก็ถอยหลังเนี่ยเหมือนคุณแม่ที่รถเข็นเลยใช่แต่ว่าต้องถอยหลังถอยหลังก็มีคนพยุงใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นไงคะเมื่อกี้ลงรถไม่ลงได้แล้วเมื่อกี้ลงได้ขึ้นบันไดไปเที่ยวตั้งหมดอย่างนี้นี่ก้าวหนึ่งพอขึ้นอีกก้าวหนึ่งนี่ขึ้นอีกก้าวมาคู่กันอย่างเงี้ยมันก็เลยก็ช้าเนี่ยก็ต้องอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมขึ้นบันไดตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ลงพี่ลงบันไดเนาะขึ้นลงบันไดแบบนี้ลงได้เลยใช่ไหมนี่ตอนนี้อันนี้ตอนนี้เราก้าวขึ้นสิเราก้าวขึ้นสิอาจจะเกาะบ้างนะไม่เป็นไรเห็นไหมลองดูซิว่าสมัยก่อนนี่กว่าจะบำบัดเนี่ยพี่ต้องทำท่าไหนตอนลงบันไดต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมตลอดเลยใช่ไหมเป็นระยะเวลากี่ปีทำท่านี้ช่วงที่ปวดนะคะช่วงที่ปวดเนาะเพราะได้ปวดทั้งปีนะเข้าใจ
คราวนี้พอตอนขึ้นบันไดจะทำท่าไหนตอนที่เป็นน่ะอย่างนี้เป็นใช่ไหมก็คู่กันอย่างเงี้ยครับอ้าวตอนนี้ลองเดินปกติสิครับป๋อเลยขึ้นได้สบายเลยขึ้นได้เลยนั่งพับเพียบก็ได้ใช่ไหมคะค่ะนั่งพับเพียบก็ได้ใช่ไหมคะนั่งได้ค่ะโอ้สุดยอดเยี่ยมไหมคะเยี่ยมค่ะขอบคุณอาจารย์วิมากนะคะค่ะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่พบอาจารย์วิขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงคะวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเป็นไงคะหลังจากที่อาจารย์บำบัดให้เมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยแล้วสดชื่นค่ะหลับสบายหลับสนิทแล้วก็ไม่ปวดเมื่อยค่ะจินตนาการว่างค่ะก็ขอบคุณอาจารย์วิมากนะคะเป็นไงคะสดชื่นไหมคะเมื่อเช้าสดชื่นค่ะแล้วก็ขานี่หายเป็นปกติปกติตอนคืนจะปวดหรือเปล่าคะเป็นปวดค่ะจะปวดตลอดเนาะค่ะเวลาขึ้นเตียงลงเตียงไม่ปวดมากเลยปวดมากเลยใช่ไหมค่ะเมื่อคืนเป็นไงคะหลับคืนหลับสบายค่ะขึ้นเตียงลงเตียงปกติเลยค่ะแล้วคะค่ะแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมานี่เป็นยังไงคะไหนลองเดินให้อาจารย์ดูซิคะเดินดูซิคะเดินปกติเลยนะคะเดินไปเดินมาปกติขอโทษนะคะเดี๋ยวลองนั่งพับเพียบให้อาจารย์ดูซิคะนะคะต้องเอาขาคุยันหน่อยค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะกระดูกขึ้นขึ้นโอเคเป็นไงคะค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะเจ็บปวดไหมคะไม่ปวดค่ะโอเคลองนั่งอีกข้างฟากหนึ่งสิคะแต่ก่อนจะนั่งไม่ได้เนาะจะนั่งขัดเทียบไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้เนาะนี่นั่งได้สบายเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะลองนั่งขัดสมาธิสิคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปขึ้นลงบันไดให้ดูสิคะทุกทีจะขึ้นแบบแต่ก่อนจะขึ้นแบบไหนนะคะลองอัปเดตให้ดูสิให้เพื่อนๆดูสิสมัยก่อนตอนเป็นน่ะจะขึ้นจะเดินยังไงคะอ๋อจะเดินอย่างนี้นะจะเดินยังไงคะทีละขั้นทีละขั้นแข็งแรงตัวแล้วก็เวลาก่อนก็เดินถอยหลังลงจากรถถอยหลังนะคะต้องถอยหลังถอยหลังลงจากรถไปก่อนได้ถอยหลังนี่เราเดินต้องอย่างนี้ใช่ไหมจากเราแหลกไปกันขึ้นไปได้ทีละขั้นใช่ไหมสมัยก่อนใช่ไหมเท้าสมัยก่อนร้อนเป็นขั้นเลยใช่ขั้นเป็นเท้าร้อนเลยใช่ไหมสมัยก่อนใช่ไหมตอนนี้ลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ดูสิคะลองเต้นให้ดูสิเป็นยังไงทีขาทีขาเต้นว้าสบายเป็นไงโอเคเจ็บไหมลอกไหมเจ็บไหมเอาละเอาละสบายเลยค่ะเอาก็เดี๋ยวไปเดินลงบันไดขึ้นบันไดดูสิเดินลงที่ข้างลงไปเลยค่ะโอ้ปกตินะโอ้ลงแล้วปกติขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาได้ที่อยากขึ้นมาไม่ต้องจับไม่ต้องจับไม่ต้องจับสบายมากโอเคมากมันไม่เห็นขาโอเคมากเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะก็นั่นสีสวยเต้นอีกแบบโอ้เห็นไหมเต้นก็ขึ้นโอเคเลยสบายแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่เจ็บไม่ปวดเนาะสบายเลยเห็นไหมคุณกระแตเห็นไหมเต้นเนี่ยก็เต้นเลยเต้นด้วยกันไหมโอเคเยี่ยมไหมคะเยี่ยมไหมคะสุดยอดไหมคะสุดยอดโอเคไม่หยุดแล้วมีความสุขหยุดไม่ได้เต้นไม่ได้ตั้งหลายวันเนาะโอเคเยี่ยมไหมคะอย่างนี้เยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดินขึ้นเขาเฉยเลยนะคะพี่กฤษพรกระแตอยู่ไหนเจ้าถ่ายรูปภาพเนี่ยถ่ายแล้วเนี่ยเดินขึ้นเขาเฉยเลยนะคะพี่กฤษพรครับ
เดินขึ้นเขาเฉยเลยนะคะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเดินเฉยเลยนะคะอาจารย์วิยอดเยี่ยมค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสดชื่นสดชื่นเห็นไหมเดินใจขึ้นเขาเฉยเลยโอ้โหอะไรกันเรื่องขนาดนั้นพี่มาเดินเฉยเลยชายนั่นนี่อะไร Chinese English Chinese Chinese shoe 一把一把